สวัสดีครับผมนายชัดพงษ์เอมสุวรรณในอำเภอบางกระทุ่มคุณผู้ชมครับถ้าคุณตกอยู่ในชุมชนที่มีสถานการณ์อย่างนี้มีปัญหาหนี้สินไม่มีการออมใช้จ่ายเกินตัวเล่นหวยกินเหล้าฟุ่มเฟือยขาดแคลนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำขายผลผลิตไม่คุ้มทุนราคาผลผลิตตกต่ำสุขภาพไม่ดีสารเคมีตกค้างในร่างกายขาดทักษะในการประกอบอาชีพสภาพแวดล้อมมีขยะไม่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มอยู่กันอย่างตัวใครตัวมันไม่ค่อยมีการประชุมเครื่องมือทางด้านการเกษตรหายบ่อยถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้อยากรู้วิธีแก้ตามผมมาสิครับจากปัญหาข้างต้นบ้านบางกะน้อยเคยผ่านประสบการณ์ปัญหาดังกล่าวมาแล้วแต่ด้วยการยึดแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนำโดยในอำเภอบางกระทุ่มได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทำให้ชุมชนนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจึงได้จัดทำแปลงสาธิตการเกษตรต้นแบบความยั่งยืนโดยมีการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตั้งโรงสีข้าวขนาดเล็กกำลังผลิต2เกวียนต่อวันสีข้าวให้ฟรีถ้าไม่เอารำโครงการเลี้ยงโคเพื่อปลดหนี้หมุนเวียนเปลี่ยนกันเลี้ยงสร้างเตาเผาถ่านเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้มีบ่อเลี้ยงปลาและกบในกระชังรอบๆ บ่อเลี้ยงปลาปลูกพืชผักสวนครัวมีโรงเรือนเพาะเห็ดฟางนางฟ้าเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนเหลือก็นำไปขายที่สำคัญมีการปรับทัศนคติชาวบ้านโดยได้นำเอาคนหัววัยใจสู้ลงมือทดลองทำนำกิจกรรมอาชีพกิจกรรมการลดรายจ่ายทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนนำล่องสู่การเปลี่ยนแปลงก่อนนำเอามาปรับใช้ในครัวเรือนของผมก่อนสุดท้ายก็คือมาทำในเรื่องของกลุ่มออมทรัพย์ก็เนื่องจากว่าออมทรัพย์เพื่อการผลิตเนี่ยสมาชิกนะครับเขามาออมกัน 1,000 กู้ไปถ้า 5,000 อย่างเงี้ยมันก็ไม่ช่วยอะไรได้เลยก็เลยหันเข้ามาทำเรื่องของออมทรัพย์เพื่อการผลิตในส่วนของ5ปีนะครับเป็นออมทรัพย์ถาวรเลยทีเนี้ยชาวบ้านเขามีเงินเพิ่มขึ้นครับโดยการที่ให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งสัตย์ปฏิญาณตนได้ผลเป็นอย่างดีครับชาวบ้านก็มีหนี้สินลดลงตามลำดับนะฮะผลสำเร็จในครั้งนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศเลยนะครับเห็นไหมครับว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทุกวันนี้ชาวบ้านบางกะน้อยอยู่กันอย่างมีความสุขยั่งยืนโดยวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาทำได้คุณก็ทำได้สวัสดีครับ